เราเมาข่าวเอาล่ะเข้าสู่ช่วงเด็ดนอกวงนะคะช่วงนี้เดี๋ยวพาไปเที่ยวอีสานบ้านอ้อหน่อยเด้อว้าวจะพาลุงน้อยกับอาจารย์พิจารณาในวิถีชีวิตคนอีสานนะคนบ้านนอกเลยคุณผู้ชมค่ะคนอีสานบ้านเฮานอกฮู้กันมาแต่ได้เลยกระป๋องกระป๋องกระป๋องกิ้งก่ากินกากินได้ด้วยขายได้ตังค์ด้วยนะคะปรากฏว่าครับช่วงนี้หน้าแล้งค่ะอาจารย์พิจารณาค่ะลุงน้อยค่ะคุณผู้ชมค่ะปรากฏว่าพี่น้องที่นครพนมช่วงปิดเทอมพาลูกพาหลานไปกับกระป๋อง มีหนังสติกอันนึงเด้อ บอสันกับต้องมีห่วงทำเป็นคล้องเป็นบ่วงเพื่อที่จะไปดักจับกิ้งก่าเนี่ยค่ะปรากฏว่าเนี่ยค่ะในส่วนของคุณลุงณรงค์เสนสุขเนี่ยอายุ54ปีนะคะท่านก็อยู่ที่บ้านตำบลนาคำอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมเนี่ยก็บอกว่าวันนึงเนี่ยชวนลูกชวนหลานปิดเทอมเนี่ยไปจับกระป๋องโอ้โหตัวหนึ่งเนี่ยประมาณ 10-20 บาทนะคะถ้าได้เยอะๆเนี่ยขายได้ตังกันเลยทีเดียวแล้วก็มีวิธีจับก็คือว่าต้องมีหนังสติ๊กนี่แหละครับถ้ากระป๋องตัวใดอยู่ทั้งส่วนใหม่เนาะหัวถุงเขียวฟ้าตัวใหญ่ๆหน่อยแล้วถ้ามีไข่ในท้องอร่อยมากเลยค่ะเอามาทำลาบก้อยเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยมีวิธีการด้วยนะพอได้มาปุ๊บนะนี่แหละแล้วก็มาย่างเผาไฟขอดเกล็ดออกให้หมดก่อนเสร็จแล้วก็ผ่าท้องเอาไส้ออกให้หมดก่อนนะเอาขี้ออกแล้วจากนั้นเนี่ยก็เอาไปสับ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 ทำครัวก็ได้ครัวกระป๋องทำลาบกระป๋องทำแกงอ่อมก็ได้ด้วยนะคะตอนเด็กๆเนี่ยอ้อก็กินอย่างนี้แหละการกินต่อมากับวิถีชีวิตแบบนี้ค่ะนี่คือเรียกว่าวิถีชีวิตคนอีสานแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะหากระป๋องกันเป็นนะหากิ้งก่ากันเป็นแต่ว่าถ้าเป็นยุคปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะยังคงมีบางหมู่บ้านอย่างที่นครพนมเนี่ยยังไปหากระป๋องกันอยู่นะคะกระป๋องแล้วมีแย้ด้วยไหมอ่ะแย้ก็กินกินมดสุเนียมดมดมดกิ้งก่าแย้แมงจิปมแมงจีนูนแมงกุ๊ดจีกินหมดเลยนะคะทุกอย่างที่เป็นชื่อบ้านลุงนุ้ยไม่ได้ทางปากใต้บางทีเด็กๆบ้านนอกนะจะไม่ใช่บ้านอาจารย์พยองอาจารย์เขาอยู่ในเมืองก็ไม่กินบ้านนอกบ้านลุงนุ้ยเนี่ยเขาต้องกินให้กินแลนเรียกแลนเด็กๆรู้กันแล้วแต่แลนบ้านนอกไม่กินนะไม่กินก็ไปลอกหนังมาแล้วก็ทาเกลือทาขมิ้นนะแล้วก็ไปย่างแล้วไปกินก็บอกว่ากันตาลขโมยตาลขโมยตุ้งก้นป่องพุงป่องอะไรอย่างเงี้ยไปกินแล้วหายเพราะว่าหลังจากกินไปแล้วขนาดไอ้ตัวนั้นยังกินได้เลยหลังจากต่อไปนี้กินข้าวกินทุกอย่างก็เลยอ้วนแต่เมื่อกี้ดูในภาพดูวีทีอาร์นะคะหมูเฮาเศร้านครพนมด้วยค่ะรู้สึกว่าแซ่บอีหลีบอกค่ะแต่จริงๆแล้วอันนี้เป็นวิถีชีวิตจุดหนึ่งที่ดิฉันอยากจะบอกด้วยความรักและเคารพเลยดิฉันเคารพวิถีชีวิตวัฒนธรรมการกินแต่จุดนั้นที่อยากจะบอกคือพยายามอย่าให้เกิดโรคพยายามอย่าไปกินสิ่งที่มันเป็นพิษต่อเราค่ะนะคะแค่นี้ที่เราเพื่อรักษาเพราะว่าแม่แต่น้องอ้อได้ข่าวว่ายิงหนังติ๊กมากินเองเลยไปตามพี่ชัยค่ะตามทุ่งนาเด็กบ้านนอกอ่ะอาจารย์พยาวก็ตามพี่ชัยเป็นหนังสติ๊กเนี่ยทุกคนต้องยิงเป็นนะเด็กผู้ชายไม่ใช่ว่ายิงหนังสติ๊กเก่งนะเด็กผู้หญิงก็ยิงเก่งแล้วก็พอยิงโดนตัวมันปุ๊บหล่นลงพื้นแค่นั้นแหละจับได้ก็ใส่คล้องไปเลยก็ระวังนิดเองก็คือว่าจริงๆแล้วพวกนี้มันผิดพรบนะสมุนไพรคุ้มครองสัตว์ป่าพรบทารุณกรรมสัตว์ออกมาแล้วทั้งสองอันเลยเลยผิดทั้งสองอย่างเลยแต่อันนี้ต้องระวังนิดนะเอามาทำกินนะลุงนุ้ยแต่ว่ามันผิดนะแต่ยังไงก็ตามเราสรุปว่าวิถีชีวิตการกินนั้นไม่ผิดแต่กรรมวิธีวิถีมันไม่ผิดแต่กรรมวิธีในการทำอะค่ะขอบิณฑบาตนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะลุงนุ้ยเป็นไงครับย่างไปไงนะอ้าวลุงนุ้ยจะพาไปดูด้วยหน่อยนึงพาไปกินปลาทูบ้างแล้วกันนะจะไปกินในรถเลยกินปลาทูดีกว่าแต่ว่าก่อนจะกินปลาทูก็ต้องไปหาคนขายปลาทูกันแล้วกันแกชื่อว่าลุงประหยัดนะครับแซ่อุ้ยนะฮะหรือว่าเขาเล่นว่าลุงเพิ่มอายุประมาณสัก60ปีแกตอนนี้ก็อยู่ที่แถวๆอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์แต่ก่อนก็เป็นคนโคราชนะครับก็มีปัญหาเล็กน้อยก็เลยมาอยู่นครสวรรค์ก็มีหน้าที่ไปขายปลาทูนะไปอยู่อาศัยบ้านเขาอยู่เขาก็ขายปลาทูก็มีรถพวกสามล้อนะพวกข้างเนี่ยนะแต่ที่สำคัญวันนี้ที่จะพูดถึงว่าแกขับรถโดยใช้วิธีการเขาเรียกว่านั่งใช่ไหมนั่นนะเอาเท้าเอานอนคเนกเอคเนกเลยนะครับแล้วก็เอาเท้ายกขึ้นมาแล้วก็ไปมือขับรถไปก็ปัญหามันเกิดขึ้นว่าเอ๊ทำให้คนอื่นหรือคนที่เขาเห็นขึ้นมาอย่างเขาขวาดเสียวตำรวจก็เรียกมาตักเตือนมาจับว่ามันไม่ถูกนะทำไมขับรถแบบนี้ทำให้คนขวาดเสียวแกบอกว่าไม่ได้แกนี่ถ้าขับแบบนี้ขึ้นมานะถ้าไม่ขับแบบนี้ขึ้นมาแล้วแกหลับขนาดแก
นั่งตัวตรงๆเนี่ยแกหลับพอได้ลมมาแกหลับหลับแล้วนี่รถตกถนนไปหลายครั้งก็3ครั้งแล้วต้องทำอย่างนี้มาว่างั้นนะแล้วแกนอนอย่างนี้ยิ่งกว่าหลับแกนอนอย่างนี้แกว่าแกไม่หลับเพราะมันลำบากทรมานร่างกายแกว่าว่าแกขับไปเรื่อยๆแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี่นะอีท่าไหนไม่รู้แหละตกข้างทางไปแล้วเมื่อวานเนี่ยเย็บไป11เข็มนะเนี่ยข่าวนี้เพิ่งออกมาจริงแต่ว่าเมื่อวานตกข้างทางไปแล้วเย็บ11เข็มหัวแตกนะครับแล้วรถก็ไปชนข้างทางก็พังไปเหมือนกันแกบอกว่าไปชนราวสะพานไปชนราวสะพานที่สำคัญจะบอกแกทำงานหนักเพราะว่าแกเป็นคนที่ทำงานมาได้ประมาณสัก4ทุ่มถึงเดินนอนแล้วก็ตื่นตอนเที่ยงคืนก็2ชั่วโมงเท่านั้นเองแล้วก็คงจะมาเตรียมทางด้านของปลาทูอีกกว่าจะต้องเอาไปขายประมาณนี่แกขับรถอยู่ในวันประมาณ100กิโลเมตรที่ต้องเดินทางทำงานอยู่ก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าคิดว่าน่าจะนี่มันแค่เมื่อวานนี่หัวแตก10เข็มทางที่ดีอาจารย์ผมว่าน่าจะต้องพักก่อนนะถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็พักข้างๆซะหน่อยนึงคือเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องของการทำมาหากินลุงขาเอาจุดอย่างนี้เมืองที่ลุงอยู่คือนครสวรรค์นครสวรรค์นครสวรรค์สวรรค์แปลว่าความสุขสวรรค์แปลว่าความสำเร็จสวรรค์แปลว่าความดีทีนี้วิถีชีวิตในการหากินน่ะไม่เป็นไรค่ะลุงอยากหากินยังไงก็ได้แต่ต้องไม่เป็นที่เดือดร้อนต่อสังคมและตัวเองถ้าเกิดอุบัติเหตุเห็นไหมคะเอางี้ค่ะลุงขาลุงขี้ง่วงใช่ไหมคะลุงก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปสักนิดนึงแล้วก็ไปจอดแล้วขายตรงนั้นเอาเท่าที่ได้นี่ตั้งร้อยกว่ากิโลลุงเราถึงได้มาเมาไงเมาเพราะว่าหนึ่งสิ่งที่ลุงทำมันอันตรายสองสิ่งที่ลุงทำมันมากไปและสามสิ่งที่ลุงทำฟังให้ดีๆมันไม่ใช่นครสวรรค์แล้วมันจะกลายเป็นเมืองนรกแล้วลุงนี่ก็ยังนอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยค่ะก็นี่เป็นอีกเหตุการณ์นึงนะคะนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะจะได้ขับรถกันระมัดระวังแล้วก็อย่าขับแบบลุงแล้วกันค่ะไม่งั้นก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะเอาละค่ะพักช่วงนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าสมาคมขาเมาส์นะคะจากบอกเลยว่าเรามีเรื่องเจ๋งๆจากอาจารย์พะเยาเป็นยังไงในช่วงหน้าค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการของเรารสมาคมขาเมาไม่เมาไม่ได้นะคะแต่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมขาอ้อกับลุงนุ้ยจะพาคุณผู้ชมพบกับทอล์คโชว์จากท่านอาจารย์พะเยาพัฒนพงศ์ค่ะเชิญเลยนะคะเชิญเลยครับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการวงเล่าเมาข่าวจากช่องสปริงนิวที่เคารพค่ะดิฉันชื่อพะเยาเป็นชาวเมืองหอยใหญ่มีชื่อเสียงทั่วไปใครๆก็รู้กันทั่วอายุนั้น68แต่ที่แปลกคือหน้ายังใสมันสำคัญที่ใจกระชากวัยให้ดูดีวันนี้เรียนได้รับฉันทานุมัติจากผู้ดำเนินรายการให้มาพูดเรื่องความสุขมันตรงฟิลมันตรงแฟกต์มันตรงความรู้สึกของพะเยาเหลือเกินความสุขความสุขความสุขท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุจากสวนโมกขพลารามได้กล่าวไว้ว่าความเอ๋ยความสุขทุกคนชอบเจ้าเฝ้าเรียกหาเธอก็สุขฉันก็สุขทุกเวลาแต่มองหน้าตาแห้งยังแคลงใจค่ะจริงๆแล้วเรามีสถิติที่น่าชื่นใจเหลือเกินท่านทราบไหมคะประเทศไทยได้ทำวิจัยและกรมสุขภาพจิตได้ประกาศไว้เมื่อต้นปีว่าจังหวัดในประเทศไทยที่ประชากรมีมวลความสุขมากที่สุดได้แก่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะมีความสุขมากที่สุดสิงห์เหนือเสือใต้ทำไมถึงมีความสุขเดี๋ยวดิฉันจะบอกลึกไปอีกแล้ววิธีทำให้มีความสุขเท่ากับเขาทำยังไงส่วนจังหวัดที่ประชากรมีความสุขน้อยที่สุดได้แก่บุรีเหมือนกันค่ะได้แก่จังหวัดชลบุรีค่ะพี่น้องชาวชลบุรีอย่าเพิ่งว่านะคะนี่เป็นสถิติค่ะและประเทศไทยมีมวลความสุขทั้งประเทศเป็นลำดับที่36ของโลกเลยนะคะตอนนี้มวลความสุขที่ดิฉันสนใจแล้วอยากจะบอกกับพี่น้องที่เป็นแฟนรายการของช่องนี้ว่าเรามาเมากันว่าอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าในวิจัยนะคะในผลสถิตินะคะเขาบอกว่าผู้ชายมีความสุขมากกว่าผู้หญิงเออน่าจะจริงเพราะผู้ชายส่วนใหญ่ไม่คิดอะไรมากอะไรก็ได้ทำอะไรตามใจคือไทยแท้ส่วนแล้วก็ที่น่าลึกเข้าไปอีกคือ
ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วจะมีความสุขมากกว่าผู้ชายทำให้นึกถึงน้องอ้อเลยยังไม่ได้แต่งยังฉะนั้นยังไม่เจอความสุขยังไม่เจอความสุขในชีวิตเท่าไหร่ท่านทั้งหลายคะอันความสุขนั้นเรียนอยากจะบอกเลยมันสำคัญตรงนี้ค่ะใจและแก้ความคิดค่ะคนที่มีขบวนความคิดลบต่อทุกอย่างไม่มีทางจะมีความสุขคนที่มีขบวนความคิดลบต่อทุกอย่างฝนตกก็แช่งฝนแรงก็ด่ามนุษย์ขี้เหม็นเขี้ยวเข็นเทวดาเห็นไอ้นั่นก็เห็นไอ้นี่ก็ไอ้นั่นก็ไม่ดีไอ้นั่นก็ไม่ดีแล้วกูล่ะกูก็ไม่ดีนะคะถ้าอย่างนั้นจะเต็มไปด้วยความเครียดอะไรเหี่ยวได้จะเหี่ยวหมดวิธีสร้างความสุขสั้นนิดเดียวค่ะพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเรารู้จักปล่อยวางจะมีความสุขปล่อยวางมันยากค่ะแล้วทำไมความสุขถึงมาคะทำไมดิฉันใกล้70จึงยังตึงทุกส่วนโดยเฉพาะหูทำไมเพราะว่าอย่างนี้ค่ะดิฉันจะให้สารหนึ่งมันหลั่งตลอดเวลาสารนี้ชื่อว่าสารเอนโดฟิลนะขอพูดหน่อยมันเป็นภาษาทางการแพทย์ถ้าสารนี้หลั่งเมื่อไหร่หน้าก็จะใสตาก็จะสว่างปากก็จะแดงระเรื่อแก้มก็จะเต่งทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแต่ถ้าสารนี้ไม่หลั่งผู้ชายอะไรห้อยได้ห้อยหมดผู้หญิงอะไรเหี่ยวได้เหี่ยวหมดฉะนั้นความสุขที่จะได้อยู่ที่บทการคิดกับหัวใจค่ะพี่น้องคะดีจังเลยค่ะที่เรามาพบกันตอนนี้ดิฉันอยากให้ทุกคนมีความสุขจริงๆไม่ต้องรอรับคืนความสุขจากใครทั้งนั้นสร้างความสุขขึ้นมาเองกูทำได้โว้ยความสุขมาเลยสุดยอดมากเลยค่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะขอบคุณจังครับโอ้โหสุดยอดเลยอาจารย์โอ้โหร้อยจังครับร้อยนะความสุขจากการที่เรามาพบกันและก็ได้นำข้อมูลความรู้ข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมของเรานะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการของเรานะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะต้องลาไปก่อนนะคะดิฉันรัตนาดมศรีค่ะผมสุภดลครับสวัสดีค่ะพยาวัฒนพงษ์ลาค่ะเจอกันค่ะพรุ่งนี้นะคะสวัสดีครับ Let you set the pace.